ำหรับคลิปนี้นะครับเป็น Efit นะครับแล้วก็ที่ยกตัวขึ้นนะครับดูท้องฟ้านะครับดูท้องฟ้าในสมรภูมินี้นะครับเป็นสมรภูมิที่เป็นท้องฟ้านะครับที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับนะครับก็จบไปครับในการทดสอบนะครับ EEFIT ที่เป็นลักษณะเครื่องที่ดีขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมไม่ได้มีเครื่องที่มีสเปคแรงมากนะครับก็เครื่องตัวนี้ครับมีความละเอียดนะครับมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เหมือนกับยกตัวได้มากขึ้นนะครับสำหรับสมรภูมิลบนะครับในรอบนี้ครับดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับสีท้องฟ้านั้นเดี๋ยวผมพาดูนี่ครับเป็นลักษณะเหมือนแสงเหนือนะครับเป็นลักษณะเหมือนแสงเหนือนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับดูโดยรอบนะครับแสงครับสวยงามครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งตรงใกล้เรือครับน่าจะเห็นได้ชัดนะครับก็เป็นการทดสอบนะครับจรวดเพียขาวครับ EEFIT เหมือนเดิมครับนะครับเห็นมีคนบอกว่ายิงแล้วไม่ยกตัวครับนะครับก็มันจะอยู่ที่สเปคเครื่องของเราครับนี่ครับดูครับดูท้องฟ้าครับเป็นลักษณะเหมือนแสงเหนือหรือว่าโดนซะเต็มๆเลยนะครับเป็นลักษณะนะครับเป็นเหมือนแสงเหนือหรือว่าเป็นท้องฟ้าที่มีปรากฏการณ์นะครับเหมือนมีออร่าอะไรสักอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราโดนปืนพลาสมาไปเมื่อกี้ครับต้องบอกว่าหายไป 70% เลยทีเดียวเดี๋ยวผมมาทดสอบต่อครับว่ามันจะยกตัวข้ามได้ไหมนะครับมาละอันนี้ไม่ยกนะครับคือสเปคของอันนี้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าความละเอียดของภาพค่อนข้างดีกว่านะก็เลยยกตัวขึ้นได้ครับเดี๋ยวผมพาไปหามุมดีๆครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับถ้าสเปคดีนะครับมันก็จะมีมุมในการยกตัวของมันนะแต่ว่าถ้าสเปคไม่ดีครับหามุมยกตัวค่อนข้างยากครับนะเหมือนจะพยายามยกแต่ว่ายกไม่ขึ้นครับหรือว่า
ผู้เล่นเขาอยู่ใกล้นะครับใกล้ที่กำบังมันก็เลยยกไม่ได้อยู่แล้วนะนะครับก็จะพุ่งไปเลยนะครับนะครับแต่ถามว่าสเปคเนี่ยโอเคไหมนะครับสเปคนี้ถือว่าดีสุดแล้วครับสำหรับของผมวันนี้ครับนะครับมาดูครับอันนี้ยกได้นิดเดียวครับต้องหาจังหวะหามุมที่มุมดีๆครับในการยกตัวโอเคครับเหมือนเราใกล้ตายแล้วเพราะมันเราใกล้เราเหลือเกินนะครับเนี่ยนะครับคือของคนอื่นก็จะยกสูงได้นะครับคือมันจะเป็นสเปคที่ของเราเห็นนะครับตอนนี้ผมก็จะพยายามโอเคเอาตัวที่นี่ครับพยายามเน้นตัวเล็กวิ่งเร็วไว้ก่อนครับเกมใกล้จบแล้วอย่าพึ่งครับผมต้องไปหารู้สึกว่าด่านนี้ผมจะยิงแล้วไม่ค่อยยกเลยครับนะครับคนอื่นเขายิงก็จะยกข้ามตึกไปสบายๆครับก็คือสเปคเราก็มองเห็นนะเจอตัวนี้ก่อนคือฝั่งชีดเงินเราจะชนะแล้วนะครับมันก็เลยฝั่งที่แดงมันจะหมดแล้วตัวจะหมดแล้วนะโอเคตอนนี้ใกล้สุดดวนดวนจะเดินหนีไปไหนนี่ขนาดยกตัวนะครับมันยังนะครับโดนนะครับเห็นไหมครับชนตึกนะครับชนก็จริงแต่ว่าโดนนะครับตายแล้วนะครับยกข้ามนิดนึงนะครับนะครับก็น่าจะนะครับน่าจะพอได้ครับนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ปิดพอดีนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าได้ทดสอบให้เห็นนะครับว่าเครื่องนี้ก็สเปคดีกว่าเครื่องที่แล้วนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับเนื่องจากผมก็ไม่ได้มีอุปกรณ์นะครับที่ดีมากนะครับสำหรับการทดสอบนะครับแต่ว่าก็ถือว่าพอได้นะครับถือว่าพอทดสอบให้เห็นได้ว่าสเปคเครื่องนะครับความละเอียดของเครื่องนะครับ GPU ของเครื่องครับสำคัญครับสำหรับเกมนี้ครับแล้วก็สำคัญกับตัวอาวุธนะครับ EEFit นะครับจรวดเพียกขาวนะครับที่ต้องมี GPU ที่สูงพอสมควรนะถึงจะ
ามารถนะครับยิงแล้วก็ยกตัวขึ้นสูงนะครับถ้าสเปคไม่ดีมากก็อย่างที่เห็นครับจะยกตัวได้แค่ไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่าก็สามารถยิงคู่ต่อสู้ได้นะครับโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ครับ